9อยู่อ่ะต่อไปดูข้อ11แต่ถ้าคู่ใดที่มีการปรึกษากันคุณครูไม่ให้นะคะถือว่าไม่ได้คิดด้วยตัวเองข้อใดมีคำควบไม่แท้ตอบค่ะคำควบไม่แท้ข้อนี้ง่ายพระองค์ทรงฟังพระหมื่นสีเปรมปรีดำรัสตรัสหาตัวมันอยู่ไหนอย่าได้ช้าเรียกให้กูดูหน้าให้เต็มใจเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนนี้นะคะอ่ะตอบหรือยังตอบแล้วข้อนี้ง่ายมากเลยข้อไหนคะคำตอบคือข้อคำไหนที่เป็นคำควบไม่แท้ทรงเพราะว่าทรอออกเสียงเป็นซออ่ะนะคะควบไม่แท้ข้อ12เนเน่บอกว่าภาพบนท้องฟ้าสวยมากควรเติมเครื่องหมายใดในประโยคเนเน่บอกว่าภาพบนท้องฟ้าสวยมากควรเติมเครื่องหมายใดในประโยคข้อนี้ง่ายอ่ะเขียนคำตอบวางปากกาเพื่อนดูด้วยนะบางคนนี่อาจจะอย่างเช่นตอบกอไก่และพอเวลาถ้าสมมติคุณครูเฉลยเป็นคอควายมีใครแอบเติมหัวตรงกลางไหมมีไหมช่วยดูเพื่อนด้วยบางคนเขียนเป็นงองูใช่ไหมหางสั้นๆน้อยนิดนึงแต่พอเวลาคุณครูเฉลยเป็นขอไข่เติมหางขึ้นไปข้อนี้ตอบข้อไหนเดี๋ยวก่อนค่ะจุลภาคคือเครื่องหมายอะไรจุลภาคลูกน้ำลูกน้ำคือขั้นนะลูกน้ำนคาลิขิตคืออะไรวงเล็บวงเล็บเอาไว้เราต้องการเน้นขยายข้อความตรงไหนนะคะบุพสัญญาคือเครื่องหมายอะไรไอ้ที่มันเหมือนกันแล้วไม่อยากเขียนซ้ำกันใช้วิธีการละเช่นพ่อมีเงิน10บาทน้องมีเงิน5บาทพี่มีเงิน3บาทแล้วมันตรงกันลงมาคำว่าบาท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 เราไม่เขียนบาทเราใช้คำว่าบุพสัญญาละอัญญประกาศคือเครื่องหมายอะไรคำพูดแล้วถามว่าตรงเนี้ยภาพบนท้องฟ้าสวยมากนี่เป็นคำพูดเพราะฉะนั้นต้องใช้เครื่องหมายอัญญประกาศข้อ13ใครต้องใช้ภาษาแบบแผนคุณสรยุทธเป็นผู้ประกาศข่าวป้ายเขียนใบคำร้องขอจบการศึกษาเกบรินเขียนเรื่องที่ตนไปเที่ยวมาปานทองฟังการอภิปรายของพรรคการเมืองถามว่าใครต้องใช้ภาษาแบบแผนตอบตอบแล้ววางปากกาวางปากกาข้อนี้ตอบข้อไหนเราแบ่งภาษาเป็น3ระดับ1คือภาษาแบบแผน2ภาษากึ่งแบบแผนและ3คือภาษาปากภาษาปากใช่ไหมคะภาษาแบบแผนถือว่าเป็นภาษาที่ถูกต้อง
จะใช้ในการติดต่อราชการหรือเขียนตำราเอกสารต่างๆต้องใช้ภาษาแบบแผนถ้าภาษากึ่งแบบแผนใช้ในการพูดหรือการเขียนแต่ก็ยังต้องคำนึงถึงความถูกต้องดูด้วยถ้าภาษาปากก็จะเป็นภาษาที่ทำไมคะใช้พูดมากกว่าเขียนอ่ะถามว่าใครต้องใช้ภาษาแบบแผนข้อไหนต้องใช้ภาษาแบบแผนต้องเขียนภาษาที่ถูกต้องเป๊ะเลยอย่างที่ต้องเป็นแบบทางการเลยข้อไหนคะสรยุทธเป็นผู้ประกาศข่าวบางครั้งเขาพูดไปอาจจะต้องใช้ภาษาอะไรด้วยภาษาพูดไปด้วยแกวลินเขียนเรื่องที่ตนไปเที่ยวมาก็ใช้ภาษากึ่งแบบแผนปานทองฟังการอภิปรายของพรรคการเมืองพรรคการเมืองเวลาเขาอภิปรายกันก็ใช้ภาษากึ่งแบบแผนใช่ไหมหรือบางครั้งก็ใช้ภาษาปากเลยคนที่จะต้องใช้ภาษาแบบแผนคือเขียนแบบคำร้องขอจบอันนี้ถือว่าต้องเป็นแบบทางการนะคะต้องใช้ภาษาแบบแผนข้อ14ข้อใดเป็นสำนวนภาษาที่หมายถึงผู้หญิงที่กล้าทำอะไรล้ำหน้าผู้หญิงอื่นผู้หญิงที่โอ้โหทำอะไรล้ำหน้าคนอื่นวะหาอะไรหายอ่ะข้อไหนผู้หญิงคนนี้กากั่นหน้าดูผู้หญิงคนนี้เปรี้ยวจริงผู้หญิงคนนี้อ่อนหวานน่ารักผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เค็มเหมือนกันอ้าวตอบผู้หญิงที่ชอบทำอะไรล้ำหน้าคนอื่นเขาอะจะตรงกับข้อไหนตอบค่ะข้อนี้ง่ายมากเลยตอบข้อไหนคะผู้หญิงผู้หญิงกากันนะกากันก็คือคนที่ทำอะไรล้ำหน้าคนอื่นเขาข้อ15ข้อใดใช้อวัจนภาษาข้อใดใช้อวัจนภาษาคืออะไรครับถ้าคนที่ถามว่าคืออะไรครับแสดงว่าไม่ได้เรียนแม่ถามพีพีว่าใครมากฤษณะกวักมือเรียกพรรษาเดินก้าวเขียนจดหมายถึงเพื่อนแกวรินร้องเพลงให้อัญชันฟังข้อนี้อ้าวตอบตอบข้ออะไรคะตอบข้ออะไรตอบข้อขอไข่ทำไมยังตอบขอไข่มี2แบบคือวัจนภาษากับอวัจนภาษาวัจนภาษาคือภาษาที่ใช้ในการพูดหรือการเขียนแต่ถ้าเป็นอวัจนภาษาคือภาษาท่าทางเพราะฉะนั้นตอบข้อขอไข่ข้อ16เขาซัดข้าวเข้าปากไป1คําเขาซัดข้าวเข้าปากไป1คำคำว่าซัดจัดอยู่ในภาษาระดับใดภาษาปากภาษาแสลงภาษาแบบแผนภาษากึ่งแบบแผนแสลงภาษาแสลงอ้าวตอบข้อขอใครฮะขอใครข้อนี้ตอบข้อ ซัดซัดหมายถึงอะไรกินซัดหมายถึงกินเป็นภาษาปากศัพท์แสลงนี่เป็นศัพท์อะไรศัพท์แสลงศัพท์พวกที่วัยรุ่นเขาชอบใช้กันใช่ไหมนั่นพวกศัพท์แสลงอ่ะต่อไปข้อ17คำโฆษณาใดน่าเชื่อถือที่สุดดื่มนมทุกวันสดใสแข็งแรงผลไม้ไม่สดจริงเราคัดทิ้งไม่บรรจุ
นมสดรสชาติดีต้องฟาร์มารีเท่านั้นหมากฝรั่งตายึกยักคึกคักทุกครั้งที่เคี้ยวคำโฆษณาใดน่าเชื่อถือที่สุดตอบเขียนคำตอบค่ะตอบข้อไหนคำโฆษณาใดทำไมจึงเลือกกอไก่เพราะว่าโฆษณาที่น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือเพราะว่ามันเป็นความจริงใช่ไหมดื่มนมทุกวันจะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะได้17ข้อรวมคะแนน17ข้อนะคะรวมคะแนนใครได้17เนี่ยจะได้ให้หนังสือเล่มนี้ใครได้17 6ทับ1ทับ2ทับ3มีไหมถ้ามีมาเลยไม่มีใครได้16รอชัยพัฒน์รุ้นจะมีใครวิ่งลงมาไหม16คะแนน16คะแนนมีไหมใครได้15แล้วนะตอนนี้ชยพัฒน์ได้15เดี๋ยวรอ6ทับ1 6ทับ3มีไหมมีไหมมีไหมมาแล้วมีไหมชยพัฒน์มีไหมคะมีไหมได้16อ้าวแล้วทำไมไม่ลงมาตั้งแต่ต้นทำอะไรอยู่ใครได้ฮะใครอ้าวเดี๋ยวสรุปว่าใครได้16ปยดาได้เท่าไหร่คะ15ประพล15ณศิรดา16ชัยพัฒน์15ไม่เห็นเอาหลักฐานมาให้ดูเลยน่าได้16มาเชื่อใจณศิรดาบอกว่าได้16คะแนนชัยพัฒน์เอาไว้คราวหน้านะวรรณคดีไทยสำหรับเยาวชนเล่าเรื่องรามเกียรติ์ไปอ่านในช่วงปิดภาคเรียนอ่ะมอบให้ปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะใครได้ต่ำกว่า10ยกมือใครได้ต่ำกว่า10เอามือลงค่ะใครได้ต่ำกว่า10นักเรียนต้องรู้นะว่าเราจะต้องปรับปรุงตัวเองนะคะแล้วค่ะนักเรียนอย่าลืมกลับไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็พยายามอ่านให้ครบทุกวิชาไม่ใช่อ่านเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งอ่านให้ทุกวิชาแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะคะพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2ค่ะสวัสดีค่ะ